เธออยากชมคนออกแบบแพ็กเกจมากเลยอะซื้อ1ได้ถึง2สีมาไหมหรือยังไม่มาหรือว่ามันธรรมชาติมากเกินไปหรือว่าสีมันน่ารักมากอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเราจะปัดผสมนะคะสีชัดไหมไม่รู้แต่ประกายเนี่ยมันมาแบบซึ้งมากคนที่ผิวเข้มมากๆอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็มากันกับคลิปในวันนี้นะคะเป็นอะไรที่คนขอกันเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะกับตัวนี้จ้า 2P Original Oh My Brush นะคะจะเป็นตัวที่ออกใหม่ล่าสุดเลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย5แบรนด์ก็เคยออกมาแล้วเนาะที่จะเป็นบัตรออนไลฟ์ฝุ่นนะคะแต่ทีนี้มีมาใหม่ค่ะเป็นแพ็กเกจใหม่น่ารักมากๆเลยนะคะมีด้วยกันทั้งหมด15เฉดสีนะซึ่งแน็กก็ตามมา5เฉดสีนะคะเป็น5เฉดสีที่แน็กไปลองดูแล้วคิดว่ามันแบบเฮ้ยมันสวยนะมันเวิร์กนะอะไรอย่างเงี้ยน่าจะใช้ได้นะคะใช้ได้ง่ายแล้วก็เหมาะกับผิวเข้มซึ่งก็ยังไม่แน่ใจคือตอนที่ไปลองที่ร้านอะสวอที่แขนไงเดี๋ยวนี้เราจะมาลองปาดที่หน้ากันดูเนาะว่าใช้ออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรค่ะก่อนอื่นเลยนะเราก็มาดูกันที่แพ็กเกจค่ะแพ็กเกจเนี่ยยังไงยังไม่ได้แกะเลยซิลมาอย่างดีมากราคาของเขานะคะก็จะอยู่ที่149บาทก็ถือว่าเป็นราคาที่น่ารักจับต้องได้มาจ้ะนี่เลยนะคะคือแพ็กเกจรอบนี้สวยมากจริงๆทุกคนมันน่ารักมากๆเลยนะคะส่วนนี้จะเป็นข้อมูลด้านหลังของเขาค่ะนี่นะอ่ะเปิดมาดูด้านในเธอคืออยากชมคนออกแบบแพ็กเกจมากเลยอ่ะมันน่ารักจริงนะคะแล้วก็ของเขาเนี่ยใน1ตลับนะจะมี2ฟอร์มูลาด้วยกันเลยนะคะจะมีเป็นแบบแมตต์นะคะที่เป็นอันใหญ่แล้วก็จะมีแบบชิมเมอร์ซึ่งอันที่เป็นไฮไลท์ถ้าจำไม่ผิดนะคะอันนี้เป็นไฮไลท์เนี่ยไอตรงหลุมใหญ่ก็จะเป็นไฮไลท์ส่วนไอตรงเล็กๆก็จะเป็นแบบแมตต์มันก็จะมีความแบบคุ้มค่านะคะแบบว่าซื้อ1ได้ถึง2อะไรแบบนี้นะคะก็สีที่แน็กเลือกมานะจะมีสีเบอร์2เบอร์7เบอร์10เบอร์11แล้วก็เบอร์15ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สีนี้ก่อนเลยละกันนะคะจะเป็นสีเบอร์11ซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นสีที่ใช้คอนทัวร์เห็นปะชื่อสีก็คือคอนทัวร์นะคะก็มาดูกันว่ามันจะเข้าไหมกับผิวประมาณแน็กอะไรอย่างเงี้ยจะเข้มไปไหมหรือจะอ่อนไปหรือเปล่าจะติดแดงไหมนะฮะนี่เธอลองจิ้มๆดูโอเคเลยนะไม่ค่อยมีฟอลเอาท์เท่าไหร่อ่ะมันก็จะเป็นน้ำตาลประมาณนี้เลยนะคะโอเคเลยนะไม่ออกแดงนะคะถ้าเสมอว่าคอนทัวร์ไหนออกแดงอ่ะมันสีมันแปลกมากเลยนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นน้ำตาลที่ค่อนข้างที่จะธรรมชาตินะคะแล้วก็มีความเทาๆหน่อยๆนะอันนี้หลุมเล็กๆอันนี้น่าจะมีฟิลคล้ายๆบอนเซอร์ไหมชิมเมอร์เนาะโอ้โหทุกคนดูสิไม่ค่อยออกสีเนาะมันไม่ได้แบบชัดมากขนาดนั้นแต่ว่าก็มีความว่าเล่นแสงเบาๆก็ในคิดว่าสามารถที่จะปัดผสมกันได้จะให้ฟิลคล้ายบอนเซอร์แต่ว่าถ้าใครอยากได้คอนทัวร์ก็ปัดแค่ตรงเนื้อแมตต์นะคะอ่ะซูมมือเข้ามาเดี๋ยวนายจะลองคอนทัวร์ตรงนี้ดูนะไปจ้าสีมาไหมหรือยังไม่มาหรือว่ามันธรรมชาติมากเกินไปหรือว่าสีมันลองเปลี่ยนแปลงลองเปลี่ยนแปลงดูนะคะสาวมีสีติดออกมาขนาดนี้แล้วอ่ะโอ้โหสีธรรมชาติมากธรรมชาติแบบว่าคือถ้าเป็นคนที่ผิวเข้มกว่าแน็กนะคะอุ้ยเดี๋ยวบางทีเธอก็ปาดไม่ดูแอเรียเลยนะแน็กคือถ้าใครที่ผิวเข้มกว่าแน็กเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นเท่าไหร่นะคะอาจจะโอยเหนื่อยนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยสีมันไม่ได้เข้มมากขนาดนั้นแต่ว่าถ้าผิวกลางๆหรือว่าผิวประมาณแน็กเนี่ยโอเคมันก็ยังพอเห็นเป็นเงาๆอยู่นะคะเป็นแบบเชดดิ้งไงคอนทัวร์ไงข้อดีก็คือมันจะเหมาะกับมือใหม่ที่ไม่ได้รู้น้ำหนักมืออะไรเงี้ยคือเนี่ยแน็กโตเยอะมากแล้วก็ปัดถูๆแบบนี้นะคะมันก็ยังไม่ได้ดูเป็นปื้นมาเป็นแบบโอ้โหชัดขนาดนั้นอ่ะมันก็ยังเป็นเงาที่ดูเป็นธรรมชาตินะคะลองกับจมูกดีกว่าจริงๆจมูกของแน็กก็มีมาแล้วนิดนึงนะเดี๋ยวขอเสริมตรงจมูกนี่คือ
เวิร์กเลยเนี่ยเดี๋ยวฝั่งนี้เราจะลองอันนี้ดูผสมกันนะก็จะเน้นหนักไปที่ตรงนี้หน่อยนะคะอยากเห็นว่าเฮ้ยมันจะชิมเมอร์ชัดไปไหมอะไรอย่างไรเนี่ยคือมันมีสีนะทุกคนไม่ใช่ว่ามันไม่มีแต่แค่มันไม่ได้เข้มมากขนาดนั้นอันนี้คือผสมแล้วนะมันไม่ได้เห็นชัดมากขนาดนั้นนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองกลุ่มนี้ที่เป็นตัวชิมเมอร์พอจะเป็นไฮไลท์ได้ไหมแม่มันเป็นไฮไลท์ให้ไม่ได้เพราะว่าสีมันเข้มเกินกว่าจะเป็นไฮไลท์อ่ะส่วนตัวแน็กยังเฉยๆกับไอ้ฝั่งที่เป็นอันนี้นะยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่อันนี้โอเคใช้ได้จริงค่ะใช้ได้จริงก็สีจะค่อนข้างธรรมชาติแบบธรรมชาติมากสีเบอร์02ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีที่มีความอมชมพูนะคือจากที่มองเห็นจากหน้าตลับเนี่ยสีน่ารักมากวัยรุ่นใส่ๆปัดแล้วคือเราอมชมมีความรักนะคะอ่ะเดี๋ยวลองสวอตดูนะซูบูสีดีมากจ้าอันนี้ก็จะเป็นตัวชิมเมอร์เนาะสีหวานมากโจ๊ะมาประมาณนี้ไม่เคาะออกด้วยมันค่ะมันไม่เคาะออกด้วยไม่สีมันอ่อนจังเลยอ่ะแม่เธอทำไมมันชมพูนมขนาดนี้ล่ะหรือเพราะว่าเราเซตหน้าด้วยแป้งเราแบบหน้าเราแมตต์มากมันก็เลยไม่ค่อยติดหรือเปล่างั้นเดี๋ยวไหนจะลองใช้คุชชั่นนะคะแทบๆหน่อยเอาใหม่อันนี้คือลงคุชชั่นแล้วก็มันต้องอย่างนี้สิสีติดแล้วค่ะโอ้โหน่ารักมากนี่ขนาดปัดเยอะมากๆแล้วทุกคนคือมันก็ยังเนี่ยละมุนอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเราจะปัดผสมนะคะซูบูซีวีอ่ะอันนี้คือแมตต์อย่างเดียวอันนี้คือมีชิมเมอร์เอ้ยพอมีชิมเมอร์แล้วมันจะดูสว่างขึ้นนะคะจะดูมีออร่าบายบายเห็นนะจะเล่นแสงอันนี้คือก็จะแมตต์เลยนะคะเป็นสีแบบพื้นๆประมาณนี้แล้วแต่ความชอบนะคะเบอร์07นะคะก็จะเป็นสีโทนส้มค่ะส้มเอ่ยส้มใจนะจ๊ะแป๊บนึงโอเคเปิดได้แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นสีที่ไม่ได้หากันง่ายๆเท่าไหร่นะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าบัชออนที่เขาออกมาแล้วสีมันไม่ได้เยอะพอเนี่ยจะเป็นสีกันตายซะส่วนใหญ่ใช่ไหมจะเป็นอมชมพูสีตุ่นๆอะไรอย่างเงี้ยโทนส้มจะไม่ได้นิยมเท่าไหร่นักนะคะซึ่งแนก็เลยซื้อมาเพราะว่าอย่างที่บอกมันแบบราคาเท่านี้แล้วสีส้มมาหายากเราจะมาสีส้มอันนี้ก็จะเป็นตัวชิมเมอร์ของเขาเธอสดใสไอพวกตาวัยรุ่นตอนที่ใช้นิ้วถูมันไม่ค่อยที่จะมีฟอร์เอานะคะแต่ว่าถ้าใช้แปรงเนี่ยฟอร์เอาก็เอาเรื่องอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรค่ะส้มๆสีเหมาะกับความซัมเมอร์เนาะความบ่มแดดความไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนจะเป็นส้มที่ดูจี๊ดจ๊าดเกินไปนะแต่ว่าปัจจริงมันแบบมันไม่ได้ขนาดนั้นนะคะอีกฝั่งนึงก็ทาแบบผสมนะคะแต่น่าเสียดายตรงที่ด้วยความที่หลุมตรงเนี้ยมันเล็กอะเราแปรงปัดแก้มส่วนใหญ่มันก็ใหญ่ใช่ป่ะลำบากนิดนึงนะคะนะคะฝั่งนี้
นี่อ่ะเดี๋ยวสีนี้เราปัดแบบนี้เลยดีกว่าปัดคาดให้มันดูบ่มแดดเนี่ยปัดสีเนี้ยเราก็ทำเป็นกระจิ๊ดอุ๊ยลืมไปอ่ะเมื่อกี้คือไอ้ที่ไฮไลท์อ่ะนิดนึงเห็นปะไอ้ตัวชิมเมอร์มันข้ามมาฝั่งนี้นิดนึงนะคะสาว sorry ฉันลืมอ่ะเนี่ยพอมันมีชิมเมอร์แล้วอ่ะมันดูเล่นแสงสวยดีมากๆเลยนะคะปลายจมูกด้วยเลยโอ้ฝั่งที่ปัดเนื้อแมทอย่างเดียวนะคะกับฝั่งที่ปัดเนื้อแมทผสมกับชิมเมอร์นะนี่เลยสีเบอร์07ชื่อสีอะไรแซลมอนเออสีดูเป็นแซลมอนดีนะคะส้มแบบนั้นเลยน่ารักต่อมาค่ะก็จะเป็นเบอร์10ค่ะเบอร์10เนี่ยก็จะคล้ายๆกับเบอร์02เลยนะคะแต่ว่าเบอร์10เนี่ยจะมีความชมพูที่ตุ่นกว่านะคะเข้มกว่านิดนึงคือ02เนี่ยจะออกไปในทางโทนสดใสนะคะอ่ะแล้วก็เบอร์10เนี่ยจะมีความอมส้มมากกว่านี่ลองเทียบดูนะคะอันนี้เบอร์2อันนี้เบอร์10นี่เห็นมั้ยอันนี้จะออกชมพูจ๋าเลยนะคะว้าอ่ะไม่แตกนะคะอ่ะเบอร์10เดี๋ยวเรามาดูเบอร์10กันนัวมากเป็นสีที่น่าจะเหมาะเลยนะคะกับผู้หญิงผิวเข้มอะไรเงี้ยคือโทนนิวทรัลธรรมชาติเธอละมุนมากละมุนดีมากสีนี้เบอร์สิบอีกฝั่งนึงก็ผสมชิมเมอร์ดูสิจ้าเท่าที่แน็กสังเกตนะคะฝั่งไหนที่ผสมชิมเมอร์เนี่ยตรงหน้าแก้มมันจะมีความสว่างกว่าฝั่งที่เป็นแมทนะคะเห็นไหมเนี่ยๆๆมันจะเล่นแสงนะคะก็ข้อดีก็คือมันจะดูเปล่งปลั่งเนี่ยว่าเนี่ยๆๆเนี่ยฝั่งนี้จะยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะจะยังนุ่นๆหน่อยๆแมทๆอะไรเงี้ยแต่ฝั่งเนี้ยเห็นปะตรงเนี้ยแต่ว่าข้อเสียก็จะมีนิดนึงตรงที่ว่าถ้าใครที่อู้ตาละโปะวิกโปะแต่ว่าใครที่รูขุมขนกว้างเนี่ยนะว่าตรงเนี้ยบริเวณหน้าแก้มต้องเลี่ยงนิดนึงนะคะก็อาจจะเน้นๆตรงแถวนี้แทนละกันนะคะแต่ว่าแน็กอะไม่ได้ซีเรียสอะไรคือเป็นคนที่รูขุมขนกว้างแต่ก็จะปัดค่ะเพราะมันmust have เบอร์10คือ must haveและสุดท้ายนี้นะคะสีที่แน็กเลือกมาก็คือเบอร์15นั่นเองค่ะก็จะเป็นตัวที่เป็นชิมเมอร์เป็นหลักนะคะนี่ช่องใหญ่จะเป็นเนื้อชิมเมอร์นะคะส่วนช่องเล็กเนี่ยจะเป็นเนื้อแมตต์นะคะซึ่งรุ่นนี้ของเขานะมีด้วยกันทั้งหมด15เฉดสีใช่ไหมเบอร์1ถึง11เนี่ยจะเป็นเนื้อแมตต์นะคะที่เป็นช่องใหญ่นะคะแล้วก็ชิมเมอร์ช่องเล็กนะคะแต่ว่าเบอร์12ถึง15เนี่ยช่องหลักของเขาจะเป็นชิมเมอร์นะคะแล้วก็ช่องเล็กจะเป็นตัวเนื้อแมตต์นั่นเองค่ะก็จะเหมาะกับคนที่อยากได้ความฉ่ำอยู่แล้วนะคะซึ่งไอตัวเบอร์12ถึง15เนี่ยสามารถปัดเป็นไฮไลท์ได้เลยนะคะโอเคก็มาดูกันความแวววาวนี้นั้นเนื้อแมทนี้จะออกชมพูนมๆเลยนะสีค่อนข้างอ่อนมากๆเลยนะคะตัวเนื้อแมทก็ไม่แน่ใจว่าผิวเข้มจะได้ไหมอะไรอย่างไรเดี๋ยวฝั่งนี้แน็กจะลองใช้แบบแมทก่อนนะคะอันเล็กๆนี่ว่าความยากก็คือเนี่ยมันหลุมเล็กเราต้องสีประมาณไหนก็ค่อนข้างสว่างนะคะมีความชมพูนมที่ออกไปในทางแบบพาร์ทเทลอะคือพาร์ทเทลเลยแต่ว่ามันยังไม่ค่อยเข้ากับผิวเข้มเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนมันผสมขาวเยอะอยู่นะเนี่ยฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะใช้ชิมเมอร์ถ้า
าที่แน็กลองที่ร้านอ่ะแน็กว่ามันเป็นชิมเมอร์ที่แน็กคิดว่าซื้อมาทาท็อปน่าจะเหมาะนะคะเพราะว่าถ้าให้ทาเดี๋ยวไม่รู้สิจะออกสีชัดไหมอ่ะเดี๋ยวลองกันเธอสีชัดไหมไม่รู้แต่ประกายเนี่ยประกายเนี่ยมันมาแบบจึ้งมากคือถ้าปัดเดี่ยวๆเนี่ยว่ามันยังไม่ค่อยเข้ากับผิวเนี่ยเท่าไหร่มันดูผสมขาวเยอะไปหน่อยนะคะก็ถ้าจะใช้ตัวนี้นะคะส่วนตัวนั้นเองก็คงจะเอามาปัดเป็นไฮไลท์ไม่ก็ปัดท็อปตัวบัชออนสีอื่นนะคะสีเข้มที่นัดมีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าให้ปัดเดี่ยวๆเนี่ยว่ามันยังไม่ค่อยรอดเท่าไหร่นะคะแต่ถามว่าสีมันน่ารักไหมมันน่ารักมากคือมันเหมาะเลยนะคนที่ผิวไม่ได้เข้มมากเพราะว่ามันเป็นสีชมพูนมอ่ะเธอคือสีมันหวานมากโอเคค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับการลองบัชออนรุ่นใหม่จาก 2P Original Oh My Blush นะจ๊ะอ่ะลองดูแล้วเป็นอย่างไรชอบไม่ชอบให้ผ่านค่ะคือโอเคดีมากๆเลยนะคะสีสวยสีน่ารักนะคะแล้วก็ราคา149 บาทได้ถึง2ฟอร์มูลากันเลยทีเดียวนะคะ2แบบนั่นก็คือแบบแมตต์แล้วก็แบบชิมเมอร์นะว่ามันคุ้มนะคือเหมือนอย่างบางทีอ่ะบางอารมณ์เราก็อยากได้ลุคที่มีความแมตต์ไปเลยหรือว่าอย่างบางทีเราก็อยากได้ลุคที่มีความชิมเมอร์โกลโกลอะไรเงี้ยคือตลับเดียวมันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ดีนะคะด้วยความที่มันราคาเท่านี้ได้ถึง2ก็คุ้มแล้วนะคะส่วนในเรื่องของสีเนี่ยวันนี้ทับจิตทับใจเบอร์02กับเบอร์10เอาจริงเบอร์7มันก็สวยเหมือนกันนะคะมีความโทนส้มนะคะก็ชอบส่วนเบอร์11เนี่ยอันนี้ถ้าผิวเข้มมากๆนักยังไม่ค่อยเรคคอมเมนด์เท่าไหร่เพราะว่าสีมันยังไม่ได้แบบขนาดนั้นแต่ว่าถ้าผิวไม่ได้เข้มมากก็คือสวยเลยเป็นสีน้ำตาลโทนกลางๆนะคะเป็นเงาที่ธรรมชาตินะคะส่วนสีเบอร์15อันนี้เนี่ยว่ามันอาจจะออกสว่างไปสักนิดนึงสำหรับผิวเข้มถ้าจะใช้แบบเดียวๆแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าถ้าทามาเป็นช่วงไฮไลท์เงี้ยก็คือใช้ได้นะคะก็อ่ะใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะไปตามกันได้เลยนะคะมีขายตามร้านขายเครื่องสำอางทั่วไปนะคะหรือว่าจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยก็สั่งออนไลน์มาเช่นเดียวกันนะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะไม่มีอะไรแล้วนะเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย